ก็พูดก่อนแล้วกันนะครับก็จะขึ้นปีใหม่แล้วนะครับปีต่อไปก็อยากให้เป็นปีที่ดีของทุกๆคนจริงๆนะครับคือเราก็ไม่ได้หวังอะไรเราอยากจะขอให้ทุกคนเจอแต่สิ่งดีๆเหมือนกันคือทุกคนอวยพรให้พวกเราเยอะแล้วพวกเราอยากอวยพรให้ทุกคนเนี่ยเจอแต่สิ่งดีๆบ้างดูแลสุขภาพตัวเองดีๆแล้วก็อยากจะบอกกับทุกคนเลยครับว่ารักแล้วก็ขอบคุณทุกคนตลอดแล้วก็เสมอครับผมยังไงก็ขอให้ทุกคนมีความสุขในปีใหม่นะครับสาธุกันใหญ่เลยนะครับผมครับส่วนโอมก็อยากจะขอนะครับขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆคิดสิ่งใดขอให้แบบว่าสมปรารถนาในทุกๆเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดเลยนะครับในปีหน้าก็ในปีนี้ก็ใกล้จะหมดลงแล้วนะครับผมก็คิดซะว่าปีนี้เป็นวันที่31แล้วกันนะครับผมก็เราจะก้าวข้ามปีนี้ไปนะครับผมอย่างมั่นคงขอให้มีแต่สิ่งดีเข้ามาเยอะๆนะครับผมยิ้มในทุกๆวันครับผมขอให้มีความสุขความเจริญครับ